คลิปนี้คือประสบการณ์เล่น Darknet Dungeon 24ชั่วโมงบอกก่อนว่าเกมนี้ผมถูกเพื่อนป้ายยามาอีกทีนึงดังนั้นถ้าใครไม่รู้ว่าเกมนี้เล่นยังไงเดี๋ยวคุณก็จะได้รู้ไปกับผมเนี่ยแหละครับเอาเป็นว่า Darknet Dungeon เป็นเกมแนว Turn Based ลงดันที่ขึ้นชื่อเรื่องความยากแบบนรกแตกดังนั้นเนื้อหานี้เป็นการสปอยแหลกผมหมายถึงเล่าประสบการณ์นะถ้าพร้อมแล้วก็ไปต้มมาม่าแล้วมาดูกันเลยเริ่มมาที่หน้าเกมแล้วก็สร้างเซฟก่อนเป็นอันดับแรกให้คนมันหน่อยเถอะเพราะขนาดง่ายสุดยังเอาตัวไม่รอดเลยเสร็จแล้วผมก็ตั้งชื่อเซฟตามชื่อสมัยเด็กของใครบางคน Dark Evil Kayo ผมรู้แน่วัยเด็กทุกคนก็อยากอยู่ในเงาทั้งนั้นแหละเมื่อคิดว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ลงมอดที่เพื่อนรักให้เป็นของขวัญส่งท้ายแล้วลุยกันเลยฉากเริ่มเกมเปิดมาที่รถกูเรียนคันหนึ่งที่กำลังมุ่งหน้าสู่แกนไลน์จากนั้นเกมก็จะให้เราเข้าสู่ทูตูเรียลแล้วไอ้นี่มันคือตัวอะไรอ่ะเอาเป็นว่าหลังจากปรับแต่งอะไรเล็กน้อยก็ขอให้รู้จักกับมอดแสนดีที่เพื่อนแสนดีส่งมาให้ซึ่งไอ้มอดเนี่ยแหละที่จะทำให้ผมปวดหัวในอนาคตเอาเป็นว่าเดินเล่นมาสักพักเกมก็จะส่งลูกกีกี้ถือดาบคลีโตมาให้เราตบตัวหนึ่งเป็นการสอนระบบเกมเอาเป็นว่าเจออะไรใส่หมดแล้วก็จบแบบอีซี่นั่นแหละครับทูเดอร์เรียลหลังๆมาเริ่มไม่ใช่ละเอาเป็นว่าทรายสะโพกมาอีกหน่อยก็เจอกับปัจจัย4ของพวกโจรใจบาปและแล้วเกมก็จะสอนให้เราเป็นโจรขโมยของโจรเอาเป็นว่าพอทำธุระอะไรเสร็จเกมก็จะให้เราลองสู้แบบของจริงและใช่ครับนี่เป็นเกม Turn Based โหมด Easy ที่กำลังอยู่ในทูดูเรียลที่ทำให้ผมต้องใช้สมองทั้ง2ซีกในการเล่นรับประกันได้เลยว่าต้องมีใครเคยทำคนตายในโหมดนี้แน่นอนแต่เอาเป็นว่าพอทุกอย่างจบลงได้ด้วยดีแต่ก่อนกับผมเล็งเห็นหีบอยู่ตรงนั้นและได้เวลาเด็กโซนออกโลงและใช่ครับกูโดนเกมหลอกพอจบการผจญภัยก็ได้เวลากลับบ้านพร้อมทรัพย์สินที่ได้จากการทำงานสุจริตเอาใครจะไปรู้ว่าเกมมันสอนมาอย่างงี้อ่ะเอาเป็นว่าพอกลับมาถึงบ้านเกมก็จะเรารู้จักกับสถานที่ต่างๆภายในหมู่บ้านมีทั้งสุสานและสัปเหร่อน่ากวนทีนและใช่ครับนี่คือปัญหาที่มอดนี้กำลังแผงฤทธิ์อันแรกยังพอทนอันที่2นี่พอเลยและแล้วก็ถึงเวลาอวสานมอดเพื่อนรักหลังจากจัดการปัญหาชีวิตเสร็จแต่เอาเป็นว่าเกมให้เรามาเลือกตัวละครใหม่เคาตี้ก่อนที่ผมจะเลือกนักบวชและนักกาอีกาดำเคาตี้อย่างรวดเร็วหลังจากทำทุกอย่างเรียบร้อยเสร็จสับก็ถึงเวลาไปจนภัยกันต่อได้เลยและแล้วทูทูเรียลก็จะจบลงเพียงแค่นี้ที่เหลือเกมก็จะปล่อยให้เราตามเวรตามกรรมเป็นที่เรียบร้อยเอาเป็นว่าลุยกันต่อก่อนที่จะเริ่มเกมยังให้โอกาสเด็กน้อยตามลำดับได้ซื้อไอเทมพยุงชีพและแน่นอนครับว่าเหลือดีกว่าขาและแล้วการไปจนภัยดันเจี้ยนครั้งแรกก็ได้เริ่มต้นขึ้นดีใจหน่อยสิเร็วๆๆเอาเป็นว่าเดินเล่นตามภาษาเด็กน้อยก็ไปเจอเพื่อนรักที่ร่างกายเหลือแต่แคลเซียมเอาเป็นว่าผมขอเรียกเขาว่าแคลเซียมแมนละกันแคลเซียมแมนปรากฏก่อยเราก็ทักทายตามภาษาคนรู้จักกันหลังจากเคลียร์อะไรเรียบร้อยก็รีบรูดของแล้วไปที่ห้องอื่นกันเลยดีกว่าเดินมาไม่ไกลเราก็เจอกับกองพระสุธาที่เราจำเป็นต้องใช้พั่วในการขุดแต่ไม่ต้องห่วงพี่เตรียมตัวมาดีเดินสายสะโพกมาอีกหน่อยกระโดดเราแคลเซียมแมนซุ่มโจมตีเอาเป็นว่าหลังจากซุ่มโจมตีทำให้ตำแหน่งโพซิชันที่เราตั้งไว้สับสนกันมั่วซั่วแต่นั่นก็คือปัญหาเพราะตัวละครบางตัวถ้าไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนั้นก็จะไม่สามารถใช้สกิลได้นั่นเองนอกจากที่เราต้องพยายามเอาตัวแท้งมาอยู่ด้านหน้าแล้วเราก็ต้องมาเจอกับพวกแคลเซียมแมนเวอร์ชันถือไม้กระทาที่มีความสามารถในการยัดความเครียดใส่คนในปาร์ตี้ของเราบอกเลยกว่าจะเคลียร์เสร็จเล่นเอาสมองไหลกันเลยทีเดียวระหว่างที่กำลังสำรวจอ้าวเฮ้ยขโมยของกูเฉยสถานการณ์นี้เรียกว่าขโมยที่อยู่ในปาร์ตี้ที่ดูเหมือนขโมยที่กำลังขโมยของโจรที่ขโมยมาอีกทีนึงเอาเป็นว่าเดินเข้าห้องมาเสร็จก็เจอกับเราอเวนเจอร์ที่รอต้อนรับเราเป็นอย่างดีที่นำทีมโดยวูเบอร์ลีนที่เอากรงเล็บยัดหน้าเป็นอันเปิดพิธีโดยความที่ผมเป็นคนรักษาน้ำใจเลยขอร่วมวงด้วยคนร่วมงานกันอยู่นานพอเห็นว่างานเลิกแล้วเลยเก็บข้าวเก็บของพร้อมเจอหีบอันใหญ่ที่ต้องใช้กุญแจในการเปิดอย่าถามว่าทำไมผมรู้ผมเปิดวิกิเคเปาหลังจากเดินไปอีกสักนิดก็เจอกับพวกของแปลกตาหรือพูดง่ายๆก็คือกับดักเอาไว้หลอกพวกตาถั่วเด็กน้อยเลยหัดเรียนรู้สักนิดแล้วจึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของโจรใจบาปที่มีค่าปลดแถบสูงจากการแบบอีซี่หลังจากเด็กเฮอได้ไม่นานเดี๋ยวโดนตอนไหนเนี่ยเฮ้ยเอาเป็นว่าพอเราเจอกับพวกแคลเซียมแมนอีกแล้วเพิ่มเติมคือเขานำสมาชิกใหม่มาให้เรารู้จักแคลเซียมแมนถือธนูปรากฏก่อยที่มีความสามารถในการโจมตีไกลแถมดาเมจมหาศาลก่อนที่จะพาส่งกลับดินให้กลายเป็นแคลเซียมฟอสเฟตแล้วเราก็มาเจอของเล่นใหม่เด็กโซนเลเซอร์วิกิตจนรู้ว่าให้เอาน้ำมนต์ไปเปิดจะทำให้คนในทีมฟื้นฟูค่าสติและเฮดพีรู้ไปแค่นั้นแหละเด็กโซนมันทำไงได้เอาเป็นว่าเดินไปกินข้าวไปก็ถึงห้องสุดท้ายที่ต้องสำรวจและแล้วเควสก็สำเร็จแต่ด้วยความเป็นเด็กช่างสังเกตเลยสังเกตเห็นห้องนึงยังไม่ได้สำรวจเลยไหนๆจะมาแล้วขอคุ้มค่าจ้างเลยละกันพอเปิดมาแค่นั้นแหละโอ้โหร่วมทีมอเวนเจอร์แถมไม่พอทีมเรายังโดนเซอร์ไพรส์อีกรู้เลยอันนี้มีไว้รับน้องแน่นอนแถมพวกแคลเซียมยังมีสมาชิกใหม่ถึง2คนคนแรกถือโล่เลือดโคตรเยอะกำลังดีคนที่2ถือแก้วไวน์ดาเมจเบาแต่คนเล่นอย่างเครียดเอาเป็นว่าทุกอย่างจบลงไปได้ด้วยดีพอทุกอย่างเรียบร้อยก็โยกย้ายอสังหาริมทรัพย์พร้อมทรัพย์สินที่เป็นอันทำงานมาอย่างสุจริต
พอกลับมายังหมู่บ้านเราก็ได้พบปากกับโบสถ์และบาร์2สาขาเปิดใหม่ที่ทั้งสองมีสรรพคุณเดียวกันนั่นก็คือทำให้ค่าสติของคนในปาร์ตี้เราลดลงหมายถึงความเครียดลงนะอันนี้แกเอาเป็นว่ามาดูสมาชิกใหม่กันเลยดีกว่าซึ่งหลังจากที่เรามาดูเราก็ถูกอกถูกใจอบังตั้งแต่แรกเห็นเลยจับยัดเข้าใส่ปาร์ตี้อย่างโดยไวแล้วตามด้วยแม่หมอวูดูที่กูไม่รู้จะมาทำไมหลังจากคัดสมาชิกอะไรกันเรียบร้อยหมดแล้วก็ถึงเวลาประจนภัยของเด็กน้อยจอมสนซึ่งครั้งนี้ผมให้พี่หน้ากากอีกาดำไปพักก่อนแล้วจึงนำแม่หมอวูดูมาเทสแคนพอซื้อเสบียงอะไรเสร็จก่อนลุยกันเลยพอมาถึงได้สักพักก็โดนเจ้าบ้านต้อนรับอย่างไวเลยพาแม่หมอวูดูมาเทสสกิลสักหน่อยซึ่งสกิลแม่หมอวูดูจะเป็นสกิลบัฟแล้วก็สกิลดีบัฟให้กับศัตรูผมเลยลองใช้สกิลลมควันที่เพิ่มค่าดอทให้กับคนทั้งทีมแล้วตามด้วยพี่โจหน้าโหดกับลูกโม่สุดโหดอย่าบอกใครปิดท้ายด้วยพี่อัศวินตัวแท้งประจำตีที่เดี๋ยวนี้ใครบอกหนังสือฆ่าคนไม่ได้เดินมาสักนิดเราก็เจอกับโต๊ะคาบยาไอเราดีใจนึกว่าจะได้ยาวิเศษอะไรประมาณนั้นที่ไหนได้วิกกี้บอกให้ใส่สมุนไพรแต่กลับได้ทองมาซะอย่างนั้นพอเดินเท้ามาที่ห้องอีกหน่อยก็เจอกับฝูงมอนสเตอร์อาวุธครบมือแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมเพราะไอเคลเซียมถือไม้คาถามาใช้สกิลปลาหมึกสีฟูดดึงแม่หมอวูดูเราขึ้นแนวหน้าซะอย่างนั้นแถมอยู่ดีพี่อัศวินความเครียดเต็มปลอดเปิดโหมดล่างโจ๊กเกอร์สติแตกไปซะอย่างนั้นทำเอาคนเล่นหัวสมองหยุดทำงานไป2วิก่อนที่เกมจะบอกเราเมื่อความเครียดของคนในปาร์ตี้ถึง100มันจะเกิดเอฟเฟกต์อยู่ทั้งหมด2ประเภทนั่นก็คือตั้งสติไว้ได้หรือว่าเปิดโหมดล่างโจ๊กเกอร์สติแตกไปในนั่นเองแต่ทุกอย่างก็จบลงได้ด้วยดีพร้อมสินทรัพย์ดีๆที่เราหามาเองหลังจากนั้นทุกอย่างก็วนลูปแบบเดิมๆเพิ่มเติมคือเกมนี้มีหัวใจวายด้วยเลยเอาเป็นว่าผ่านไปไม่นานพี่อัศวินสกิลปากเริ่มทำงานใช้วาจาคำสาปด่าการหมดไม่สนลูกไข่จนแม่หมอจะไม่ทนก่อนที่จะเข้าสู่โหมดเอาจริงเผยออร่าตัดสรู้โชว์ไปหนึ่งทีแต่แล้วเด็กน้อยก็ได้ไปเจอกับมอนใหม่แคลเซียมวิปริตปรากฏก่อยกับสกิลที่มีความสามารถในการโจมตีความเครียดหมู่และที่สำคัญมันทำตัวฮีเราสติแตกเป็นโจ๊กเกอร์เพื่อป้องกันไม่เกินเหตุการณ์อะไรบันเลยไปมากกว่านี้ผมเลยรีบเคลียร์ห้องนี้และเป็นอันจบดันคุณดูอสังหาริมทรัพย์นี่สิพอกลับไปหมู่บ้านก็มี2สาขาร้านเปิดใหม่คือร้านอัปเกรดอาวุธและร้านอัปเกรดสกิลแต่ว่าก่อนที่จะทำอะไรขอจับพวกสติไม่ดีเข้าโบสถ์ก่อนก่อนที่ตัวใหม่ในวันนี้ของเราจะเป็นตัวของเจสเตอร์หรือผมจะเรียกเขาว่าพี่หน้าขาวละกันเอาเป็นว่าผมได้พี่หน้าขาวและตัวฮีเลอร์พอตัวฮีเลอร์คนเก่าโดนจับบำบัดสภาพจิตใจอยู่ก่อนที่ไปจนภัยขออัปเกรดอาวุธและสกิลสักหน่อยแล้วก็ใส่อาวุธที่เพิ่งได้จากการลงดันเป็นที่เรียบร้อยโดยปาร์ตี้ครั้งนี้จะมีตัวแทนเป็นพี่อัศวินคนเดิมเพิ่มเติมคือพี่หน้าขาวมาคอยต่อดาเมจแล้วตามด้วยอบังที่คอยทำดีบัฟและตบท้ายด้วยฮีเลอร์ไปอย่างสุดท้ายใครฟังไม่ทันต่อวิดีโอดูใหม่นะ หลังจากซื้อเสบียงเสร็จเราก็ลุยกันต่อเดี๋ยวเราก็มาอยู่ในด่านไม่ใช้ไล่กว่าเดิมเพิ่มเติมคือเจอพี่สไปเดอร์แมนที่มีความสามารถในการโจมตีติดพิษแต่โทษทีพี่เตรียมตัวมาดีไอ้น้องเปิดมาด้วยพี่หน้าเขาโจมตีหมู่ติดเลือดออกเดี๋ยวตามด้วยอบังใช้ปลาหมึกจิ้มซีฟู้ดดึงมอนมาได้แล้วก็จบอีซี่เอาเป็นว่าระหว่างทางอะไรก็เจอของแปลกๆและบางอันก็เจอจนเบื่อขี้หน้าแล้วแล้วเราก็มาเจอกับสลามซึ่งก็ไม่ได้มีความสามารถอะไรหวือหวามากนะและนี่ไงอาบังโชวันติโหมดเอาจริงไปหนึ่งทีเอาเป็นว่าออร่าตัดสรู้มาเต็มแต่เอาเป็นว่ากระพริบตาได้อยู่ไม่นานอยู่ดีสลามเจ้ากรรมมันดันฟิวชั่นได้เฉยเลยแถมครั้งนี้แม่งตัวใหญ่กว่าเดิมอีกโจมตีแรงอีกต่างหากบอกเลยเจออย่างนี้อย่าอยู่เลยมึงก็เลยพาส่งกลับแยกเป็นองค์ประกอบธาตุต่อมาเราก็เจอปัญหาใหญ่ปอหนทางข้างหน้ามีวัชพืชที่ดูทรงน่าจะกินมาเยอะแถมตอนนี้เรายังไม่มีพวกอีกทำให้จำใจต้องใช้มือขุดซึ่งการทำแบบนี้จะทำให้ความเครียดเพิ่มขึ้นสูงแต่โทษทีรอบนี้พี่อัศวินเขามีไฟเผยออร่าตัดสรู้ไปหนึ่งทีแต่เอาไปว่าก่อนที่ผมจะรู้สึกผิดอะไรไปมากกว่านี้ด่านนี้ก็ไม่มีอะไรหวือหวาและก็เจอแต่แพทเทิร์นเดิมจนเคลียร์มอนด่านนี้ได้โดยที่ไม่ใช่ปัญหานะจบการผจญภัยแล้วก็กลับบ้านอย่างว่องไวแต่พอมาถึงหมู่บ้านก็สัมผัสได้ถึงความเจริญหมู่บ้านนี้มีโรงพยาบาลมันควรมีตั้งนานแล้วเปล่าซึ่งเอาเป็นว่าโรงพยาบาลก็มีไว้รักษาอาการป่วยรวมถึงบำบัดสภาพจิตใจได้อีกด้วยเอาเป็นว่าเรามาดูตัวใหม่กันเลยดีกว่าแล้วก็เจอกับลุงแก่ดูท่าทางจะมากประสบการณ์ผมเลยหยิบเขาเข้าปาร์ตี้อย่างทันใดก่อนที่จะไปผจญภัยกันต่อและดูเหมือนครั้งนี้เราจะได้เจอกับด่านใหม่บรอตัวชี้อะไรเนี่ยเอาเป็นว่าเก็บข้าวเก็บของเคลียร์มอนทำเหมือนเดิมเหมือนเป็นกิจวัตรประจำวันบรแมนพนันได้เลยว่าไม่แน่เนี่ยจะเป็นหมูยุคไทแอซินใครจะรู้และแน่นอนมันไม่ได้น่าเกลียดแค่หน้าตาแถมสกิลมันยังสามารถทำให้คนในปาร์ตี้ติดโลกได้ด้วยเอาเป็นว่าไม่ใช่ทุกคนที่อยากดูอะไรน่าเกลียดอย่างนี้และด้านนี้ก็จบลงอย่างรวดเร็วและแต่เล่นจริงอย่างนานกลับหมู่บ้านดีกว่าเพิ่มมีร้านสาขาเปิดใหม่พอกลับถึงหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็เป่าประกาศว่าครั้งนี้จะมีคนให้เราเลือกเข้าตีได้ถึง6คนโว้ได้เวลาช้อปปิ้งไอ้น้องแล้วก็โว้เจอน้องหมาไม่รู้ว่าทำอะไรได้เอาเขาตีมาก่อนแล้วก็สุดท้ายผมก็เอาแบ็คแมนนะมั้งไม่รู้ดูเหมือนแบ็คแมนดีเอาเป็นว่าผมพาคนติดโรคไปรักษาก่อน
เสร็จแล้วผมจึงพาน้องหมาและพี่แบ็คแมนรวมถึงไอ้แก่มาเทสแขนโว้ๆๆทุกคนดูนี่สิเขาแถมสกูบี้สแน็คมาให้ด้วยเอาเป็นว่าเริ่มต้นดันมาก็รีบหามอนเลยกะจะมาเทสสกิลและฮ่าฮ่าฮ่าไหนดูสิว่าน้องหมาทำอะไรได้ปรากฏน้องหมาสามารถตีติดหมูเลือดออกได้โคตรตึงแถมไม่ได้โดนแค่คน2คนแต่กับโดนทั้งหมดเลยก่อนที่จะดูเหมือนพี่แบ็คแมนเราจะอิจฉาเลยโชว์เทพไป1ทีตบไป11ดาเมจและที่สำคัญดาเมจนั้นยังไม่ได้ติดขี้ด้วยบอกเลยโคตรแรงส่วนพี่โอดินเราก็ไม่น้อยหน้าโชว์ฟ้าพาไป1ทีดาเมจเป็น0เท่ตั้งนานสกิลบัฟนี่วะจากการประมวลผลนี่อาจจะเป็นปาร์ตี้ที่แข็งแกร่งที่สุดนะตอนนี้พอคณะยังไม่ใส่ตัวฮีเลอร์แถมฆ่าสติทุกคนยังไม่ทำให้ใครเป็นบ้าเลยแล้วก็อีกอย่างในที่เกมสอนนั่นก็คือห้องลับนั่นเองซึ่งระบบโคตรเจ๋งแต่ของข้างในไม่เห็นเจ๋งเลยผ่านไปได้ครึ่งทางก็ขอตั้งแคมป์สักหน่อยลืมบอกไปนะเควสที่ผมเลือกมันเป็นเควสระยะทางปานกลางถ้าไม่เข้าจะแถมแคมปิ้งมาเราด้วยระหว่างตั้งแคมป์เราก็สามารถเพิ่มบัฟตามที่ตัวละครเรามีพอเสร็จแล้วก็ลุยกันต่อแต่ก็ผมคิดว่าผมมีปัญหากับไอ้แท็บนี้เต็มทนละเสร็จแล้วก็วนลูปแบบเดิมๆสู่กันมันเหมือนกดปุ่มออโต้ไม่ว่ามอนหน้าไหนก็ต้องระเบิดแตกสลายกลายเป็นพื้นเอาไว้ประดับดันเจียนแต่บังเอิญไอ้กำแพงเจ้ากรรมมันมาหาเราตอนที่เราไม่มีผัวทำให้ความเครียดที่เพิ่มขึ้นสูงทำให้ตาโอดินเรากลายเป็นร่างโจ๊กเกอร์แถมไม่พอดูเหมือนเกมจะรู้ว่าเราเล่นง่ายเกินไปเลยส่งแคลเซียมแมนตีติดคริเข้าทีเดียวอาบังถึงกับต้องนอนกินน้ำเกลือพอพี่แบ็คแมนเห็นอย่างนี้ก็กลายร่างเป็นโจ๊กเกอร์ไปอีกคนแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าอาบังยังไม่ตายแต่ตอนนี้ล่อแร่จะไปเฝ้าพระอินทร์เต็มทนเอาเป็นว่ากลัวจะเคลียร์ได้เล่นเอาใจหายไปทีนึงแล้วก็จบดันนี้ไปได้ในที่สุดโดยเวลาเล่นเกือบ2ชั่วโมงพอจบจากดันก็เล่นเอาสภาพจิตใจของแต่ละคนย่ำแย่ไม่ใช่น้อยเอาเป็นว่าพอกลับมาถึงหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็ประกาศเทศบาลตามจับหมาอะไรสักอย่างเดี๋ยวเราก็มาดูตัวละครใหม่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือรอบนี้ไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่าหมู่บ้านมีร้านสาขาเปิดใหม่เป็นร้านที่เอาไว้อัพสกิลตั้งแคมป์นั่นเองเสร็จแล้วก็ทำเหมือนเดิมจับพวกโจ๊กเกอร์กายล่างไปบำบัดสภาพจิตใจก่อนแล้วต่อมาผมก็ได้เรียนรู้ว่าพอไอ้คนในปาร์ตี้ใช้เครื่องล้างเสร็จก็อย่าลืมมาว่าเก็บเขาทีพอเขาล้างปาร์ตี้ต่อไปถ้าจะใช้ก็ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาหาของนั่นเองและรอบนี้เราได้ตีกับบอสตัวแรกของเกมผมเลยเตรียมปาร์ตี้ที่คิดว่าน่าจะแข็งแกร่งที่สุดเมื่อ500ปีก่อนขณะที่เตรียมพร้อมใส่ไอเทมอะไรให้เรียบร้อยก็เตรียมเสบียงให้มากกว่าเดิมเป็น2เท่าพอจากเลเสร็จก็ลุยกันต่อเลยพอก่อนเข้าด่านบอสก็จะมีรูปวาดบอสพร้อมกับเสียงบรรยายมาให้เราฟังระหว่างรอเอาเป็นว่าพอมาถึงเสร็จก็ทำทุกอย่างเหมือนเป็นกิจวัตรแถมรอบนี้แม่หมอโชตัดสรู้ไป1ทีทำเอาเป็นล่างบอกเหตุที่ดีที่เราจะได้ตีบอสไม่ว่ามอนหน้าไหนจะรอต้อนรับเราด้วยจำนวนมหาศาลแต่ทั้งหมดก็ไม่ใช่คู่ปรับของปาร์ตี้นี้เลยแม้แต่น้อยแต่ด้วยความชราใจของผมเองทำให้ผมไม่ทันเห็นกับดักบอกเลยโดนไปทีถึงกับแปลงร่างกลายเป็นโจ๊กเกอร์แถมพอแปลงร่างทีก็แพงลิดแบบทันใดเล่นด่านตั้งแต่ทางเข้าจนมาถึงกลางดันแล้วยังไม่เลิกเลยแถมไม่พออยู่ดีความแสบมันเพิ่มขึ้นสู้กันอยู่ดีเล่นสลับตัวกับพี่โจหน้าโหดเราเฉยเลยทำเอาเสียเวลาไปอีกพอตั้งแคมป์พักผ่อนก็อยากคิดว่าสกิลปากมันจะได้พักแม่งเล่นด่าหมดไม่สนเวลาเลยยิ่งมันอยู่ในทีมันก็ยิ่งแพงลิดขึ้นเรื่อยด่าจนความเครียดของคนในปาร์ตี้แม่งจะถึงครึ่งแล้วและยังไม่ทันเจอกับหน้าบอสความเครียดก็เยอะถึงขนาดนี้ก็ไม่ใช่เรื่องดีแล้วก็ถึงเวลาตีบอสบอกเลยบอสหน้าเหมือนแอสเซนก้าใน RV ส่วนสกิลของบอสจะเป็นการโจมตีเสร็จจะเรียกพวกแคลเซียมมาบังอีกไอเราเลยใส่ไม่ยั้งวีดีพี่อัศวินเรามันโยนเกมมันไปสลับตัวกับพี่โจหน้าโหดเราซะอย่างนั้นทำไมบีโจหน้าโหดเราไม่สามารถยิงปืนได้เพราะอยู่แนวหน้าแถมบอสมันก็เรียกพวกแคลเซียมแมนมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่แล้วก็ดูเหมือนฟ้าจะเป็นใจนักบวชฮีเลอร์ของเราก็บำเพ็ญเพียรจนตัดสรู้ทำให้คนในตีก็มาไม่หวังอีกครั้งและแล้วปัญหาก็เกิดขึ้นพอพี่อัศวินเรามันดื้อไม่ยอมขึ้นแนวหน้าทำให้พี่โจหน้าโหดที่ดาเมจแรงที่สุดณขนาดนี้ไม่สามารถโจมตีใส่บอสได้เพราะระยะไม่ถึงแถมยิงปืนไม่ได้เพราะว่าอยู่แนวหน้าอีกต่างหากแล้วพี่อัศวินเราก็โยนเกมหนักกว่าเดิมอีกจากอยู่แถวกลางอยู่ดีๆก็ย้ายไปอยู่แถวหลังซะงั้นพี่อัศวินก็โจมตีไม่ถึงแถมแม่หมอก็ทำอะไรไม่ได้อีกต่างหากเลยต้องเสียเทิร์นฟรีๆพาพี่อัศวินกลับมาเข้าที่เดิมอยู่แนวหน้าได้ไม่นานก็ดื้อสลับตัวกับพี่โจเราอีกทำให้พี่โจต้องเสียเทิร์นฟรีๆพาตัวเองกลับมาอยู่ที่เดิมแต่พี่อัศวินเราก็โยนเกมไม่หยุดแม่งสลับตัวอีกแล้วคนเล่นจะไม่ทนปุ่มรายงานอยู่ไหนแถมบอสยังใช้สกิลโจมตีความเครียดหมู่เล่นเอาพี่โจนตัวแบกแม่งสติแตกกลายเป็นโจ๊กเกอร์กลายเป็นว่าตอนนี้ดาเมจที่ทำได้ก็มีแค่ดาเมจพิษของแม่หมอเท่านั้นพอที่เหลือแม่งเล่นโยนเกมไปหมดแล้วเกมยื้ออยู่นานแต่สุดท้ายปฏิหาริย์ก็บังเกิดพอพี่โจหน้าโหดเราบังเอิญไปยิงเคลียร์มอนได้เฉยเลยกลายเป็นว่าตอนนี้บอสอยู่ในระยะโจมตีของทุกคนในปาร์ตี้พอเห็นโอกาสแบบนี้ก็ลุมประเคนหมัดใส่ไม่ยั้งปฏิหารมาได้ไม่นานความอะไรก็บังเกิดแถวเสียแมนมันเห็นโอกาสว่าพี่โจเราเลือดน้อยเลยประเคนดาไป1ทีทำไมพี่โจหน้าโหดเราต้องลงไปกินน้ำเกลือที่โรงพยาบาลเขาแถวรอเฝ้าพระอินทร์เป็นที่เรียบร้อยชีวิตมีแต่ความอะไรปฏิหารก็บังเกิดอีกครั้งไม่รู้อีท่าไหนไอ้บอสแม่งอยู่ดีๆติดพิษตาย
เอาเป็นว่ารอดแบบปาฏิหาริย์ซึ่งทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้รอดกลับบ้านแบบครบทุกคนเล่นเอาหยุดหายใจไปหลายทีกันเลยทีเดียวพอกลับถึงหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็เป่าประกาศว่าครั้งนี้ทุกร้านสาขาในหมู่บ้านจะเปิดโปรโมชั่นลดราคา 50% แต่ก่อนจะไปซื้อของขอดูคนใหม่เข้าปาร์ตี้ก่อนซึ่งดูเหมือนครั้งนี้แล้วจะได้เจอกับตัวละครที่มีความสามารถพิเศษพอดูในตารางสกิลพี่แกก็สามารถใช้ได้ทุกสกิลแถมมันยังเขียนไว้ว่าพี่แกสามารถแปลงร่างกันเป็นหมาป่าเดียวดายได้อีกงานนี้เด็กหนุ่มเลยขอลองจับยัดเข้าปาร์ตี้แบบทันใดก่อนจะไปซื้อเครื่องล้างจากแม่หมอมฤตยูแต่แล้วก็ถึงเวลาประจนภัยโดยใช้ปาร์ตี้ที่แข็งแกร่งที่สุดณปัจจุบันเพิ่มเติมคือพาหมาป่าเดียวดายมาเทสแขนไม่พูดมาซื้อเสบียงแล้วลุยกันต่อเลยถึงครั้งนี้เราได้เจอกับด่านใหม่พอมาถึงก็ไม่รีรอรีบหามอนมาเทสสกิลเลยพอเจอก็อยากรู้สักหน่อยว่าสกิลมาทำอะไรได้พอมาถึงกิลของหมาป่าเดียวดายก็โชว์ไป1ทีบอกเลยโคตรเท่แต่มันทำให้คนในปาร์ตี้ความเครียดเพิ่มนี่สิซึ่งมาขอลองสกิลพี่แกบอกเลยอย่างเท่แต่ดาเมจไปไหนวะแต่ก็ทำใจได้เพราะว่ามันยังเป็นมือใหม่อยู่พอเคลียร์มอนเสร็จพี่แกก็กลับร่างได้เป็นคนดีคนเดิมของเราเหมือนเดิมก่อนที่จะมาสรุปได้ว่าพี่แกน่าจะเป็นตัวละครที่เอามาเหมาะกับโซโล่ดีกว่าซึ่งสกิลพี่แกครบเครื่องดูแลตัวเองได้แต่กลับการมันทำให้คนในปาร์ตี้นั้นชิบหายเอาเป็นว่าระหว่างทางก็เจอกับมอนแปลกๆแต่เอาเป็นว่ามองไปมองมาอยู่ดีก็หิวข้าวซะงั้นแล้วก็เคลียร์ดานี้เหมือนเป็นกิจวัตรเอาเป็นว่าระหว่างนั้นก็มีกับดักที่เป็นปลาหมึกแล้วก็มอนความสามารถใหม่ที่อยู่ดีพี่แกระเบิดตัวเองได้เฉยเลยเล่นเอาเจ็บหนักทั้งทีมแถมความเครียดเพิ่มขึ้นมหาศาลเอาเป็นว่าดานี้จบแบบอีซี่กลับบ้านมาครบ32พอกลับมาถึงหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็ประกาศว่าเราจะได้เลือกสมาชิกเพิ่มมาถึง6คนครั้งนี้ผมเลยเลือกแม่สาวหน้าใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าทำอะไรได้เข้าตี้มาก่อนเสร็จแล้วก็จับพวกโจ๊กเกอร์ที่ยังไม่ได้บำบัดตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วมารักษาสภาพจิตใจแล้วก็พาคนติดโรคมารักษาแต่บังเอิญโรคนี้มันทำให้ดาเมจเพิ่มขึ้น 15% ก็เลยปล่อยไว้ดูสถานการณ์ดีกว่าเอาเป็นว่าผมพาแม่นางมาเทสแคนพร้อมปาร์ตี้ที่แข็งแกร่งที่สุดในปัจจุบันซื้อเสบียงเหมือนเดิมแล้วก็ลุยกันต่อเลยเอาเป็นว่าเขาดานก็หามอนมาเทสสกิลเหมือนเดิมพอเจอก็ให้แม่นางลองของพอสรุปผลการวิจัยก็พบว่าสกิลแม่นางเป็นสกิลโจมตีระยะไกลที่มีดาเมจปานกลางแถมยังมีสกิลโจมตีแนวหน้าที่ทำให้ศัตรูถอยหลังไปด้านหลังแล้วสุดท้ายแม่นางยังมีสกิลสามารถรักษาได้อีกก็ถือว่าครบเครื่องใช้ได้เลยทีเดียวเอาเป็นว่าเคลียร์มอนเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือคนเล่นเริ่มเบื่อแต่ระหว่างทางก็ไปเจอกับปัญหาหลายอย่างทั้งฮีลเลอร์ของเราสติแตกแล้วก็พาคนอื่นสติแตกตามแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานักแล้วก็เคลียร์ดานี้ไปได้ในที่สุดพอมาถึงหมู่บ้านก็จับคนสติไม่ดีเข้าตามระเบียบเสร็จแล้วก็ลงดันต่อทำเควสไปเรื่อยๆจนผมเริ่มเบื่อเอาเป็นว่าระหว่างทางก็มีเรื่องน่าตื่นเต้นพออยู่ดีๆพี่โจเราโดนน้ำสาดใส่เล่นเอาต่อแถวไปเฝ้าประอินกันเลยทีเดียวแต่เอาเป็นว่าก็สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจนรอดมาได้แต่รอบนี้ดูเหมือนว่าโชคจะไม่ได้เข้าข้างอีกแล้วพอหลังจากที่มอนรวมพลังโหมกระหน่ำโจมตีใส่พี่โจนจนทำให้พี่โจนล้มไปกินน้ำเกลืออีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมเพราะโจนมันรู้จักคำว่าซ้ำศพมาเล่นซ้ำศพจนทำให้พี่โจนเราได้ตายจริงเล่นเอาคนเล่นเวอร์พูดไม่ออกกันเลยพอพี่แกเคยเล่นแบกคนทั้งตี้จนสามารถฆ่าบอสได้แต่กลับมาตายกับพวกโจนถือดาบคิริโตะก่อนที่ดูเหมือนสถานการณ์จะเลวร้ายขึ้นเรื่อยๆพอพี่ม้าของเราก็บ้าไปอีกคนเอาเป็นว่าพอเคลียร์มอนจนรอดมาได้ก็ไปตั้งแคมป์พักผ่อนกับสมาชิกที่เหลือบนเลนนี้ก็ถือว่าได้เข้าสู่โหมดจริงจังโดยสมบูรณ์พอตอนนี้ปาร์ตี้ตาย1คนแถมคนในปาร์ตี้ก็เริ่มเครียดกันหมดแล้วจนกระทั่งตามหาไอเทมชิ้นสุดท้ายแล้วสำเร็จเควสได้ในที่สุดบอกเลยต่อให้จะเป็นเควสธรรมดาแต่ถ้าประมาททีนี้ก็เอาเรื่องเลยเศร้าเสียใจได้ไม่นานพอกลับมาถึงหมู่บ้านสัปเหร่อก็ปักชื่อโจรคนนั้นไปเป็นอนุสรณ์สืบต่อไปซึ่งตอนนี้ไม่มีเวลาให้เสียใจเนื่องจากวันเลิกมงคลกลายเป็นว่าเกือบทุกร้านในสาขาจะมีโปรโมชั่นในการใช้ฟรีผมเลยยิบจับจองแบบโดยไวจับคนเข้าร้านซะเยอะกลายเป็นว่าตอนนี้ไม่มีใครว่างไปลงดันเจี้ยนเลยแถมตอนนี้บอสตัวที่2ก็ปรากฏตัวแล้วและตอนนี้ปาร์ตี้ที่แข็งแกร่งที่สุดเมื่อ500ปีก่อนก็ไม่พร้อมจะลงสนามเนื่องจากเสียสมาชิกไป1คนงานนี้เลยต้องยกให้ปาร์ตี้ที่แข็งแกร่งที่สุดในตอนนี้เป็นคนจัดการเตรียมเสบียงมาเยอะๆแล้วก็ลุยกันต่อเลยก่อนเข้าบอสทุกครั้งก็จะมีหน้าโลดเป็นรูปวาดของบอสพร้อมเสียงบรรยายเล่าถึงประวัติความเป็นมาพอถึงด่านก็จัดการทุกอย่างให้ว่องไวเจอมอนหน้าไหนก็สามารถเคลียร์ได้เลยที่ไม่ใช่ปัญหาแต่ดูเหมือนพี่แบ็กแมนเราจะพลาดเผลอไปโดนการโจมตีของมอนเตอร์ทำให้ความเครียดเต็มหลอดเปิดโหมดล่างโจ๊กเกอร์ทั้งที่ไม่เจอกับบอสนับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่เอาเป็นว่ายิ่งเจอมอนเยอะสถานการณ์ยิ่งย่ำแย่ความเครียดของคนในปาร์ตี้เริ่มสูงทั้งที่ยังไม่เจอกับบอสเลยเอาเป็นว่าเราสามารถผ่านมาถึงกลางทางได้อย่างทุลักทุเลแล้วก็ตามมาด้วยไอ้แก่ที่บ้าตามมาอีกคนทำให้ตอนนี้สถานการณ์ย่ำแย่แบบสุดๆยังไม่เจอกับบอสแต่ความเครียดเยอะขึ้นถึงขนาดนี้เอาเป็นว่าใช้เวลาพอสมควรในการลุยมอนและคราวนี้ก็ถึงเวลาของอาบังแต่รอบนี้ไม่ใช่เขาที่เป็นตัวปฏิหารแล้วก็แกล่างเป็นโจ๊กเกอร์บ้าตามไปแล้ว3คนซึ่งเหลือห้องสุดท้ายก่อนจะเจอบอสก็เลยขอตั้งแคมป์พักผ่อนสักหน่อยแต่ตอนนี้ทั้งปาร์ตี้และคนเล่นเครียดแบบสุดๆผมไม่รู้ว่าจะเอาวิธีไหนไปชนะดีผมก็เลยเตรียมตัวมากกว่าเดิมแล้วก็ใส่ทุกบัฟที่มีเลย
หลังจากตั้งแคมป์เสร็จก็ลุยมอนเป็นฝูงสุดท้ายแล้วก็กินเสบียงให้อิ่มท้องแล้วเราก็มาลุยกันเลยซึ่งบอสตัวนี้ดูเหมือนจะเป็นนักโทษที่ถูกล่ามเอาไว้แต่ตรงมือของเขาจะถือลูกตาที่ถูกเอาออกมาด้วยสกิลโจมตีที่เป็นจุดเด่นของบอสจะเป็นสกิลที่จะมาร์คแสงไฟไว้บนหัวตัวละครเสร็จแล้วพอเวลาผ่านไปสักพักก็จะมีซากปรักหักพังตกลงมาตรงที่แสงไฟอยู่ซึ่งตกมาทีดาเมจ20กว่าและที่เป็นปัญหาของบอสตัวนี้คือมันชอบไปแอบอยู่ด้านหลังของซากไม้ทำให้ตอนนี้ตัวดาเมจที่แรงที่สุดของเราในตอนนี้ระยะโจมตีไม่ถึงตัวบอสซึ่งวิธีที่เราเอาชนะบอสได้ก็มีแค่ทำลายซากไม้เพื่อให้บอสมาอยู่ในระยะการโจมตีของเราเอาเป็นว่าระวังเคลียร์บอสก็เสกซากดันเจี้ยนตกลงมาใส่คนในปาร์ตี้เราปางตายเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ทำได้แค่รักษายื้อชีวิตไว้แล้วก็ให้ตัวดาเมจโจมตีซากไม้ไปเรื่อยๆเพื่อให้บอสอยู่ในการโจมตีของเราบอกเลยว่ากินระยะเวลาเป็นอย่างมากทางทีต้องคอยสลับตำแหน่งหลบซากยังไงก็ต้องยังมาคอยหลบในการโจมตีรองของบอสและแล้วในที่สุดเราก็สามารถทำลายซากไม้ได้สำเร็จซึ่งทำให้ตอนนี้บอสอยู่ในระยะการโจมตีของดาเมจหลังเราเป็นที่เรียบร้อยแต่ในขณะเดียวกันคนในปาร์ตี้ของเราก็ความเครียดเยอะไม่ใช่น้อยและในขณะนั้นเองพี่แบ็คแมนตัวดาเมจหลักของเราลงไปนอนหัวใจว่าอยู่บนพื้นทำให้เราต้องทำการยื้อชีวิตไปเรื่อยๆจึงกินเวลาไปเป็นอย่างมากจนสุดท้ายทุกอย่างก็ถึงขีดจำกัดพี่อัศวินของเราหัวใจวายตายไปเฝ้าพยินในที่สุดจังหวะนี้น้ำเกลือก็ยังช่วยไม่ทันแต่ไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายแค่ไหนความหวังของคนในปาร์ตี้ก็จะไม่มีวันมอดดับเล่นเอาคนในปาร์ตี้นอนไปเฝ้าน้ำเกลืออาอินก็ช่วยไม่ได้คิดว่าถึงทางตันเลยถ่ายรูปเซลฟี่เอาไปให้คนที่มันป้ายยาเราให้ดูเป็นขวัญตาก่อนมันจะตอบกลับด้วยคำว่า LOLก่อนที่เราจะได้รู้จักกับคำว่ายอมแพ้เป็นครั้งแรกก็เลยออกจากห้องนั้นหวังว่าจะกลับบ้านระหว่างที่กำลังเก็บข้าวเก็บของอยู่ดีพี่อาบังเราหัวใจวายไปเฉยเลยไอเราที่ล้นทำอะไรไม่ถูกแล้วก็ตามด้วยลุงแกตายตามไปอีกรายไอเรากะว่าจะเก็บของสักหน่อยแต่ตอนนี้เพ่นก่อนดีกว่าจะไม่ทันแล้วและนี่ก็คือการพ่ายแพ้ครั้งแรกกับนักบวชที่รอดมาได้เพียงคนเดียวกลับมาบ้านพร้อมกับความสิ้นหวังก็ดูเหมือนผู้ใหญ่บ้านจะเป่าประกาศว่าจะมีการบูชาเทศกาลอะไรสักอย่างทำให้ทุกร้านในสาขาเปิดโปรโมชั่นให้ใช้ฟรีแต่มันก็ไม่สามารถทำให้ความโศกเศร้าที่อยู่ในใจหายไปได้ก็เล่นเมอลอยไม่รู้จะทำอะไรเล่นเอาซะไม่อยากเล่นต่อเลยก็เลยออกเกมไปพักดีกว่าแล้วก็ผ่านไปหลายวันในชีวิตจริงซึ่งครั้งนี้ก็มาพร้อมกับกำลังใจเต็มเปี่ยมก็เลยทำการบ้านมาเป็นอย่างดีแล้วครั้งนี้ก็ไปเจอกับสูตรใหม่ที่คนต่างชาติสปีดรันเขาใช้กันและสูตรนี้แหละที่ทำให้ผมกลับมามีไฟอีกครั้งและคราวนี้ผมก็กลับมาใหม่พร้อมกับทำการบ้านเป็นที่เรียบร้อยการบ้านนี่หมายถึงศึกษาในเกมนะไม่ใช่การบ้านในสถานศึกษาอยู่เนาะแต่ครั้งนี้แหละผมจะโชว์ให้รู้ไปเลยว่าปรมาจารย์เกมนี้เขาเล่นกันยังไงพอกลับเข้าเกมก็ขอวอร์มสักหน่อยเป็นขวัญตาก็เลยขอลองตัวน้องใหม่ที่ซื้อไปเมื่อครั้งที่แล้วแต่ก็ยังไม่ได้ใช้เลยแล้วก็พามาซื้อสกิลใหม่แล้วก็ลุยดันเป็นอันวอร์มมือบอกเลยครั้งนี้เตรียมทุกอย่างมาอย่างเรียบร้อยแต่อยู่ดีก็นึกได้ว่าเราลืมใส่ตัวฮีลเลอร์นี่หว่ากลายเป็นว่าเรียบร้อยเลยฮะแต่ในใจคงคิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวกลัวไม่ใช่ละปรากฏว่าเกมรู้ว่าเราเล่นง่ายเกินไปเลยจัดมอนหมูติดคลิเล่นเอาแม่สาวตัวใหม่ของเราต้องต่อคิวไปเฝ้าพระอินทร์กันเลยทีเดียวและที่ปัญหาก็คือเราไม่มีตัวฮีลเลอร์เจออย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอันกลับบ้านดีกว่าไม่งั้นแม่สาวได้ตายแน่นอนและการวอร์มมือครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอันล้มเหลวละมั้งเอาเป็นว่าวอร์มไปที่เรียบร้อยก็ถึงเวลาล้างบางด้วยปาร์ตี้ที่แข็งแกร่งที่สุดเมื่อ500ปีก่อนรอบนี้เตรียมเสบียงมาเป็นอย่างดีเมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมหมดแล้วก็ถึงเวลาล้างบางดันเจียนนี้เพื่อสหายที่จากไปพอมาถึงดันเจียนนี้ก็ทำทุกอย่างเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือดูโปรเฟชชั่นแนลมากขึ้นทำให้การเคลียร์ในแต่ละห้องประหยัดเวลาได้ค่อนข้างเยอะและที่สำคัญคือเราได้ทดลองใช้สูตรสปีดรันแค่นี้ปัญหาที่อยู่คู่กับเกมมาก็ไม่ใช่ปัญหาของเราอีกต่อไปทำไมต่อจากนี้ไม่ว่าจะเจออะไรก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเราอีกต่อไปก่อนมาถึงห้องบอสก็ขอตั้งแคมป์วางแผนอะไรกันสักเล็กน้อยแต่ก็ได้เวลาล้างบ้านให้สหายที่ล่วงลับไปแล้วโดยสรุปการวิจัยพบว่าปัญหาที่ทำให้คนในปาร์ตี้รอบที่แล้วแพ้ไปนั่นก็คือความเครียดของคนในปาร์ตี้ที่เราสามารถแก้ได้แล้วแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งนั่นก็คือซากไม้เลือดมันไม่ได้เท่ากันซึ่งในตอนนั้นแทนที่เราจะไปตีไม้ที่อยู่ด้านหน้าซึ่งเป็นไม้ที่เลือดน้อยที่สุดเรากลับไปตีไม้ที่อยู่ด้านหลังซึ่งเป็นไม้ที่เลือดหนาที่สุดซึ่งครั้งนี้ผมก็ได้เลือกตีซากไม้ที่อยู่ด้านหน้าเพื่อทำให้บอสขยับมาอยู่ในระยะการโจมตีของเรา
แถมแค่นั้นไม่พอผมยังเอาน้องหมาสกูปี้ดูที่มีความสามารถในการโจมตีได้ทุกตำแหน่งมาเป็นดาเมจหลักของเราในครั้งนี้แถมครั้งนี้ผมยังเลือกเอาแม่หมอวูดูมาเพิ่มบัฟเพราะว่าซากปรับหักพังที่ตกลงมาจะมีเปอร์เซ็นต์ในการหลบได้มากกว่ามอนสเตอร์ที่ตีพอทำทุกอย่างตามแผนแล้วก็ถึงเวลาบอกลาบายบายก็จะจบเหตุการณ์ทุกอย่างไปได้ด้วยรอยยิ้มของผู้ชนะทั้งที่บอสนี้เป็นแค่บอสตัวที่2ไม่ใช่บอสจบเกมเลยด้วยซ้ำเอาเป็นว่าวิธีที่เราได้เรียนรู้จากสปีดรันทำให้เราสามารถใช้ปาร์ตี้เดิมในการเล่นต่อได้แบบทันทีตั้งจากตอนเล่นปกติที่เราต้องคอยเปลี่ยนคนเพื่อไม่ให้ความเครียดนั้นเยอะเกินไปเสร็จแล้วทุกอย่างก็เหมือนเดิมลงด้านด่านเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีมอนใหม่ที่สามารถหายตัวได้แต่มันก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเราเลยแม้แต่น้อยและโดยความที่มันเหมือนเดิมนี่แหละก็อาจจะนับว่าเป็นข้อเสียของเกมนี้เลยเพราะว่าโดยความที่เกมมันจะนำเสนอแบบเดิมๆมอนสเตอร์เดิมๆจนกว่าเราจะเคลียร์บอสได้สักตัวเราถึงได้เจอกับมอนใหม่พอเสร็จแล้วเราก็จะกลับมาวนลูปเดิมระหว่างนี้ผมก็ลองใช้ตัวละครใหม่ๆมาเล่นดูบ้างระหว่างเล่นก็ดูเหมือนว่าสูตรของเราจะมีช่องโหว่อยู่เล็กน้อยทำให้บางทีตัวเกมมันเซฟทันออกเกมวนแบบนี้ไปประมาณ5รอบก็ยังไม่หายซึ่งเจออย่างนี้ก็ถึงกับต้องตัดใจกันเลยแต่เอาเป็นว่าผมก็เล่นแบบนี้วนไปเรื่อยๆจนในที่สุดบอสก็ปรากฏตัวมาให้เราตบสักทีบอกเลยใช้เวลาเล่นนานมากๆผมเลยเตรียมตัวอัพตัวละครพร้อมกับปาร์ตี้ที่แข็งแกร่งที่สุดเมื่อ500ปีก่อนพอมาถึงก็เคลียร์พวกลูกกีกี้ไปตามระเบียบแต่เหตุการณ์เพิ่มเติมก็ไม่นึกก็เกิดขึ้นพออยู่ดีเขามีบอสตัวใหม่ปรากฏกายซึ่งไม่ใช่บอสที่เราจะไปตามหาแต่มันคือบอสที่ดรอปตามธรรมชาติดีไซน์พี่แกถือว่าขนลุกใช้ได้แถมสกิลพี่แกจะเป็นการเสกหัวลอยได้ขนลุกมา3ตัวซึ่งแต่ละหัวจะมีความสามารถเหมือนกับตัวละครที่เราใช้กันมาเลยจีสามารถทำได้ทั้งบัฟแถมโจมตี11ดาเมจเดี๋ยวนะพี่อันนี้จะเท่ากับหลอดเลือดของตัวละครหนึ่งแล้วนะแถมบีแกยังชอบเล่นเกมยื้อเวลาโดยการเสกหัวมาเรื่อยๆมาเป็นโลกกำบังแต่โทษทีคราวนี้พี่วางแผนมาดีพอครั้งนี้เรามีน้องมาที่โจมตีได้หมดไม่สนระยะเอาเป็นว่าส่งกลับไปฟอร์ไปอินและก็ของที่บอสตัวนี้มันดรอปมันคือหัวใช่ไหมแม่งพี่แกเล่นดรอปหัวเลยเอาเป็นว่าเกียร์มอนสเตอร์ที่ทำได้ไปแค่ลูกกี่กี้เหลือห้องสุดท้ายเราก็จะเจอบอสก็เลยมาตั้งแคมป์เพิ่มบัฟอะไรจัดเต็มพอเสร็จธุระเราก็มาลุยกับบอสกันเลยซึ่งตัวของบอสผมไม่รู้ว่ามันเหมือนกับนางเงือกผสมปลาแองเกอร์เอาเป็นว่าสกิลของแม่นางจะเป็นการเสกแมงกะพรุนที่สกิลเหมือนเดิมแต่ดูเหมือนไซส์จะไม่ปกติแถมยังสามารถกลายร่างเป็นสาวอันนี้ไม่เกิลที่ยังไม่รู้ว่าทำอะไรได้เอาเป็นว่าบอสตัวนี้ข้อดีของมันคือมันไม่ได้เสกงอนเยอะจึงทำให้เราประเคนหมัดใส่บอสได้โดยไม่ยากเย็นจนกระทั่งไอ้บอสมันเริ่มแผลงฤทธิ์ใช้สกิลแปลงร่างเป็นอนิเมะเกิร์ลหล่อลวงให้ชายหนุ่มที่รู้มากเท่าไม่ถึงการทีนี้ล่ะครับปันไล่เลยดาเมจของเราไปอยู่กับบอสเสาอนิเมะเกิร์ลแต่ไอที่มันไล่มากกว่าเดิมคือมันดันเอาไปถูกคนเพราะว่าน้องหมามันมีสกิลรับดาเมจแทนบอสพองานนี้เครียดเลยตีบอสไม่ได้แถมจะไปฆ่าน้องหมาก็ไม่รู้ว่าจะตายเปล่าสิ่งที่เราทำได้คือลองให้บอสใช้สกิลจนหมดแล้วก็กลับมาอยู่กับทีมเราเหมือนเดิมแต่ทุกอย่างก็ผิดแผนเพราะไอ้บอสมันซ้ำแต่น้องหมาอย่างเดียวเลยแต่อย่างน้อยน้องหมาก็ได้ทำของสัมมนาคุณเอาไว้ก่อนจากล่ะนั่นก็คือสกิลมาร์กติดตัวทำให้บอสโดนดาเมจแรงขึ้นงานนี้พี่อัศวินรับจบแถมบอสมันใช้สกิลน้องหมาไม่เป็นเหมือนรอบแรกแต่ก็ถือเป็นอันจากล่ะจบดันเจี้ยนนี้ไปได้ด้วยดีแต่นี่คือประสบการณ์ดาร์กเน็ตดันเจี้ยนเป็นเวลา24ชั่วโมงแล้วผมก็ลองไปดูฝรั่งสปีดรันเขาเล่นปรากฏเขาจบเกมนี้ด้วยเวลา2ชั่วโมง What the fuck อันนี้เล่น24ชั่วโมงยังไม่ถึงครึ่งเลยเอาเป็นว่าสำหรับใครอยากเล่นเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมสนุกยากใช้ได้แต่ถ้าเล่นไปนานๆเกมนี้ก็จะเริ่มเบื่อเพราะเกมนี้มันเจอแต่แพทเทิร์นเดิมๆหรือว่าคุณสามารถแก้เบื่อได้โดยการโหลดม็อดมาเสริมซึ่งม็อดนี้มันก็เยอะพอๆกับม็อดเกมดังหลายเกมเลยเอาเป็นว่าขอบคุณที่ติดตามมาดูมาจนจบสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือว่าคอมเมนต์ได้ว่าควรจะแก้ตอนไหนบ้างพอตอนนี้คนภาคคอร์กเริ่มแหบแล้วบ๊ายบาย